น้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะคะเพิ่มขึ้นจากลิตรละ3 บาทเป็นลิตรละ5 บาทนะคะโดยการดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นมาตรการจูงใจระยะสั้น3 เดือนนะคะโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1 ธันวาคมปีนี้นะคะจนถึงวันที่28 กุมภาพันธ์ปี 62นะคะโดยการเราคาดว่าในช่วง3 เดือนเนี่ยที่ดำเนินโครงการนี้คือธันวามกราคมกุมภาเนี่ยจะมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบหรือว่า CBO เพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 ตันนะคะเพื่อที่เราจะช่วยเร่งระบายปริมาณปาล์มที่มีอยู่ในตลาดนะคะก็คงเวลามี20ก็คงจะมีเท่านี้นะคะพี่ซ่ามีอะไรสอบถามทำไมถึงขึ้นราคาอะไรนะคะทำไมถึงตอนนี้มันมียอดใช้เท่าไหร่แล้วค่ะยอดใช้ตอนนี้ก็ประมาณ10ประมาณ3ล้านลิตร 3.5 ล้านลิตรต่อเดือนนะคะเป้าเดิมเขามันอยู่300ล้านใช่ไหมคะที่จะมาติดเป้าเดิม15คือแต่ตอนนี้เราคาดว่าถ้าเรา implement โครงการนี้ที่เพิ่มส่วนต่างเป็น5บาทเนี่ยเราคาดว่าปริมาณผู้ใช้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยคาดว่าในเดือนธันวาเนี่ยก็คาดว่าจะเพิ่มมาเป็น20ล้านลิตรต่อเดือนนะคะโดยเป้าหมายเราเนี่ยเราคาดว่าในเดือนกุมภาเนี่ยจะขึ้นไปถึง100นะคะ100ล้านลิตรต่อเดือนนะคะอันนี้โอ้ต้องใช้เงินเท่าไหร่อะคะ3 เดือนนะคะ3 เดือนใช้เงินเท่าไหร่อะคะใช้เงินประมาณ700ล้านจากปัจจุบันเราใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเงินใช่ไหมคะค่ะเงินปัจจุบันใช้อยู่นิดเดียวเนาะสิบล้านต่อเดือนปัจจุบันใช้อยู่10ล้านต่อเดือนรวมเป็น700คือใน3เดือนเนี่ยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ700ล้านเงินกองทุนสาเหตุที่ต้องเพิ่มถึง2 บาทเลยเนี่ยมันเพราะสาเหตุเพราะว่า1ประการแรกที่เราจะเป็นให้เขาจูงใจให้เขาใช้แล้วเนี่ยนะคะโดยเนื่องจากว่าในระยะแรกเนี่ยที่รถขนาดใหญ่ที่จะมาใช้เนี่ยเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ10,000 บาทต่อคันนะคะที่จะมาเปลี่ยนพวกไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันนะคะแล้วก็อุปกรณ์นี้เล็กน้อยอีกรวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะคะแล้วก็อายุการใช้งานน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของรถที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะหมายถึงว่าเพิ่มลดราคาให้เขาเพื่อไปชดเชยกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นการจูงใจให้เขามาทดลองใช้นะคะถ้าเกิดเราคาดว่าถ้าผู้ประกอบการขนส่งขนาดใหญ่เนี่ยใช้แล้วเห็นว่าคุณภาพมันดีตรงนี้นะคะก็เราเชื่อว่าเขาก็น่าจะใช้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็คงจะช่วยเรื่องลดมลพิษด้วยนะคะ